อะตอนนี้คือหัวใจเป็นยังไงตอนนี้เราจะเริ่มต้นยังไงดีไม่ถามเลยว่าตอนนี้เราโสดใช่ไหมครับตอนนี้สถานะก็ยังไงดี it's complicated ใช่ซับซ้อนนิดนึงมันก็เหมือนแบบว่าด้วยโควิดอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็แบบด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความตึงเครียดกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็เลยเหมือนแบบคุยกันว่าเราลองถอยกันมาคนละก้าวแล้วโฟกัสงานก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเพราะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องต่างคนต่างอยู่มันด้วยค่ะแล้วด้วยความเครียดด้วยเพราะช่วงนี้มันคือเหมือนเขาก็ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกระทบหนักวงการบันเทิงที่เราก็ไม่เคยจะโดนกระทบเราก็ยังโดนอะไรเงี้ยแล้วต่างคนต่างมีภาระของตัวเองมันหลายอย่างเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีความเครียดที่มันซับซ้อนอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยจุดพักตรงนี้เราสบายใจใช่ไหมอยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนเราได้โฟกัสอะไรอย่างหนึ่งแล้วมันดีขึ้นค่ะก็คือยังไม่ใช่คำว่าก็ใช้คำว่าถอยกันคนละก้าวก่อนก็ตอนนี้ก็แบบก็อนาคตเรายังไม่รู้เพราะว่าเราก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยลูกคู่นี้ซ่อนเอาไว้หรือลบเลยไม่ค่ะคือด้วยความที่พอเรามาโฟกัสที่งานอ่ะเราก็มีการคุยบอกเขาว่างั้นแบบด้วยความที่ไอจีของนักแสดงอ่ะมันคือโปรไฟล์หน้าตาของการทำงานทีนี้มันก็จะมีผลกระทบนิดหน่อยอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าแบบเห็นรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันอาจจะไม่เหมาะกับสินค้าเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบคุยกันว่าเราขอเอารูปออกนะอะไรเงี้ยค่ะแต่แผนของเราที่แต่งงานก็คือพักก็พักไปก่อนจนกว่าแบบอะไรมันเข้าที่เข้าทางอีกก็เดี๋ยวก็คุยกันใหม่นานขนาดไหนแล้วครับที่เราถอยห่างกันโอ้ก็สักพักแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มโควิดเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยหนักๆต้นปีนะเพราะเราคุกเข้าขอแต่งงานประมาณเดือนกุมภาก็ไม่กี่เดือนนี่ค่ะไม่กี่เดือนติดต่ออะไรกันปกติยังมีธุระประปรายที่ยังต้องคุยต้องเคลียร์กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยกันปกติแล้วหรือว่าก็มีทักกันว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างธุรกิจที่เขาทําอยู่เป็นไงบ้างก็มีถามกันมันไม่เกี่ยวที่ว่าเราออกตัวแรงอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวใช่มั้ยที่ทําให้ต้องแบบอันนั้นเราก็เป็นของวัยของเรานะคือตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราด้วยความที่เรารักเราก็เป็นคนเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เสียใจจากจุดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันมาถึงจุดที่เรามันก็พยายามกันทั้งคู่แล้วมันด้วยความที่แบบว่าเค้าเรียกไงอ่ะมันก็ถ้าเกิดตอนเนี้ยมันฝืนมันก็จะแย่แล้วก็แบบว่างั้นเราต้องหยุดไว้ก่อนเอาตอนเนี้ยเอาที่เราต้องโฟกัสหนักจริงๆอ่ะให้มันดีก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีได้มีการเปิดใจคุยกันบ้างมั้ยครับมีค่ะมีเรามันไม่ได้เลยใช่ไหมมันคือมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะคือตอนนี้เราต้องโฟกัสอันที่มันต้องพาให้เรามีชีวิตรอดก่อนเพราะว่าด้วยธุรกิจตอนนี้อะไรเงี้ยมันย่ำแย่มากเลยครับแล้วสำหรับตัวเชอร์คิดว่าโอกาสมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับสำหรับตัวเราอ่ะมันยังเป็นเรื่องของอนาคตใช่ถ้าเกิดมาเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่เปิดรับใครเข้ามาเลยเราก็ไม่ได้เปิดเราโฟกัสที่งานอยู่ค่ะใช่เหมือนทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายค่ะที่เดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแบบว่าเหมือนมีการคุยกันถึงเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่เขาเหมือนแบบว่าก็มันเป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วสภาพจิตใจเราตอนนี้โอเคไหมครับก็โอเคอยู่โอเคอยู่มีร้องไห้บ้างไหมคะตอนนั้นที่คุยกันมันก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นด้วยอารมณ์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันมีแบบหลากหลายอารมณ์นะตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มันก็เลยเหมือนแบบมันก็เลยเหมือนว่าถ้าเกิดเรายังรู้สึกดีต่อกันเงี้ยเราลองแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างมันดีขึ้นสถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ว่าเราจะอะไรยังไงทุกวันนี้ยังคิดถึงเขาอยู่บ้างมั้ยก็คนมันอยู่ด้วยกันขนาดนี้มันก็มีความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีทักทายกันปกติค่ะแล้วมีข้อตกลงกันมั้ยครับในตอนถ่ายอาหารว่าต่างคนต่างเปิดอะไรเงี้ยได้มั้ยหรือว่าจริงๆเราไม่ได้กําหนดอะไรไว้อะไรเลยค่ะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคือด้วยความที่มันเข้าใจกันอะไรเงี้ยมันเราเข้าใจเรื่องการงานเป็นหลักคือต่างคนต่างก็ต้องมีครอบครัวต้องดูแลมันก็ต้องสําคัญเรื่องนี้ว่าเราก็ต้องเอาครอบครัวของเราไปให้รอดในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับเราซีเรียสมั้ยที่หลายๆคนมองว่าเราออกตัวแรงหรือแบบในครั้งนั้นนะครับที่เราได้คุกเข่าขอแต่งงานเขาบอกเลยซีเรียสมั้ยก็จริงๆอ่ะมันก็เป็นความผิดของเราที่ด้วยความที่เราแบบ
เขาเรียกไงอ่ะเหมือนว่าเรารักเนี่ยเราเป็นคนรักแล้วแบบเราก็เต็มที่แต่บางทีเราก็ด้วยความวัยเด็กวัยแบบวัยนั้นมันเราก็บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเยอะหรืออะไรมากไปเราด้วยแบบความรักเราก็เต็มที่อะไรเงี้ยครับแต่เราก็แบบไม่ได้ซีเรียสเพราะเรารู้สึกเราก็เต็มที่แล้วกับทุกอย่างไม่มีเรื่องมือที่3มาเกี่ยวข้องเลยใช่มั้ยไม่มีค่ะไม่มีเป็นคนที่ทั้งคือทั้งหนูทั้งเขาเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนเจ้าชู้กันอยู่แล้วค่ะโอเคขอบคุณ